ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีครับสมาชิกอาวุโสของเฮาพี่น้องว่าไผนี่เว้ยผู้ใดล่ะเจ้าของบอกจบบ้ามีตั้งใจบ่มาขึ้น4เดือนเข้าเดือนที่5ถามหาสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าซั่นบ้ามีก็เลยฝ่ามาบอกว่าบ้ามีเอาไปได้ซีนมื้อนี้วันศีลแต่เฮามีซีนกินน่ะพี่น้องร่างเบิ่งตี้กับบ้ามีไอ้มื้อนี้บ่ต้องใส่เด้อใส่ตะเดียดเด้อไอ้นี่เพราะว่าข่อยต้มเป็นน้ำราดสูตรบ้ามีคือว่าตาลงบ่ท่านเคยได้ซิมใจเย็นๆฝากไปบ้ามีเฮ็ดมาให้มันเป็นน้ำราดหลายๆเพราะว่าพอเย็นลงเรามักคว่ำขมแล้วก็คว่ำเข็มคนของน้ำราดแจ๋เดียนเนี่ยไปเพิ่มน้ำปลาเยอะหน่อยไปเรื่องไหนถามก่อนเรื่องจริงวะนั่นนั่นบ่เอาเทียมแล้วเดี๋ยวคนหลับไปสักก่อนขันสีใส่ยังบากเพราะว่าน้ำปลาขันเทียมแล้วมันเอาขึ้นบ่ได้แมนครับเทียมแล้วเอาขึ้นบ่ได้พี่น้องผมมากินกับตะลุงเสียบๆครับสวัสดีครับพี่น้องผมลูกเคยในพันเด้นี่ลูกเคยเพิ่นเป็นในพันว่าซั่นเป็นหยังจังแกงเลียดพี่น้องก็ถามมาอีกแหละแกงให้เหลือมแตกโตครับมันเป็นก้อนเป็นไดเฮาก็เฮ็ดให้มันแตกโตบ่มีหม้อปลาเฮ็ดเอาหม้อนึงซะเป็นหยังเฮ็ดให้หม้อเออห้วยใส่ถ้วยบ่ดีบ่ดีมันข้นบ่สะใจอันนี้บ่ซอยจุบ่เฮาสูงมากบ่ไปแล้วนี่มันโอ้ยหมอรั่วหน่อยหมอรั่วหน่อยนี่แล้วเฮาสิคนก่อนราบพี่น้องมากินกับตะลงในรอบปีเอาจัดไปคนพักนี่คอยล้างเอาดิคนบ่ครับคันบ่สะอาดผมบ่อีนี่เด้ผมจัดให้เบิดเลยมีหน้าที่ราบสู้ผมกินพ่ออืมนี่ล่ะล้างเบิดแล้วซอยไปโลดเอาอยากได้หยังตาล่วงจัดเลยแล้วก็แจ้งข้าวลายน้ำด้วยพี่น้องเด้อตานิดเฮ่ห้าตาหาผ้าเพื่อนสองท่านนี่ได้จากพวกเข้าไปแล้วย่างสงบทั้งสองท่านไล่เดียกันห้ากับสองสามเดือนตานิดเฮ่ห้านี่ได้เสียบชีวิตไปก่อนแล้วก็ตาหาตามมาบางอาทิตย์ที่แล้วนะครับเด้อกาเบิดไปแล้วบอกว่าสิเป็นตานิดเฮ่ห้าตาหาผ้าเพื่อนบ่ได้เห็นอีกแล้วฝากไปถึงไอ้ท่องปานตะผู้ไอ้นิเวศพิมพ์พันธ์นำเด้อที่ติดตามชีวิตเราก็ได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพิ่นล่ะครับผมอ่ะผู้อยู่ก็อยู่ต่อไปอยู่บ้านวันบ่ยุ่งเถียบตัวเราเบิดยุ่งเถียบผู้ใดไปอยู่นำผู้ใดหึไปอยู่ผู้ใดอยู่นำคำหน่อยสายอันนี้สวยเห็นจักตอนในหน้าเย็นขั้นเฉียวปะสวยจักตอนสองตอนบ่ได้เคียงไหนมันบ่ดักไข่ตะสีนี่ล่ะอันนี้เขาก็จุ่นตัวเย้ยมีดเนี่ยมาสั่งฝักเขาเดียวหมดเขาใช้มีดบ่มีอันหรอกหมดของเขาตัวเจ้ากันนี่ใช่โอ้ยุ่งเสียบมันยุ่งบันดุครับมาพี่น้องขอจุ่ก่อนคำแรกคำผมมาเจ้าคือน้ำแก้มมันโอเคพอดีมากคันเขาจุ่คันเขาใส่ลาบก็คือว่าอาซีอ่อนนัวมันเติมได้ปลาจะไม่ได้คันปลาคือว่าเห็ดพอดีปุ๊บแก้วมันสิเข้มเกินไปมันสิขาดความพอดีนะพี่ทีพี่ท่านปานนี่บ่ยังตัดจังสิวะบ่ครับนะตัดเอาละเดี๋ยวสิ่งงามๆสิ่งงามๆจวดๆพี่น้องค่อยมีครับผมเอาพี่น้องผมสู่ตะลงลาบยะโสของแท้แล้วว่าต้องใส่เรียกก่อนพ่อนะนี่ล่ะบ้านมีถึงบอกว่าเอาง้อมาสา5กิโล4 5โลเนี่ยแต่ละคนสิลาบบ่คือกันได้แม่นบ่ป่าให้5คนลาบมันสิมีแท็กติกบ่คือกันบ่ใหญ่มันฟ่งใส่ข่อยด้วยแห้งอาบน้ําใหม่ๆอยู่เพิ่นสิใส่เลียดก่อนว่าซั่นบ่กล้าให้เบิ่งไก่เลยบาด
ใส่จักเดียวถุงจักถุงถุงเดียว2ถุงแล้วแต่เจ้าถุงเดียวเอาโอ้สิส่งใส่เดียวเลยติเคยเห็นแต่พอนี่ใส่ที่เห็ดแนวนี่เออจานแช่ได้เลี้ยงหนีเว้ยบ่เมียนหรอกพี่น้องโหดหลายท่ารุ่นแต่ว่าพอนี่ลงเอาสูตรไผกับสูตรมันเป็นลาบฝากเนาะพี่น้องเนาะเป็นลาบไอ้เป็นลาบซับให้ละเอียดสูตรตะลงอันนี้ก็ใส่น้ำลาบไปลวกเด้อครับเด้อใช่เลยบัดว่าใส่พร้อมกันเลยดิบัดเอาใส่พร้อมกันเลยใส่เลยดูพร้อมกันเลยบัดเฮ้ยเฮ้ยใส่ไปเอาสิน่ะเอาคนๆซะก่อนมันขอนคนถ้วยใช่บ่ได้เพิ่นเจ้าเดี๋ยวแล้วเจ้าบ่เบิดก็ได้เผ็ดปวดท้องโอ้ยน้ำลาบเขาก็จับเป็นเกี๊ยวเนาะบูพี่น้องเผ็ดสุดเผ็ดเลยเบิดทุกอย่างแซ่บแล้วคนเจ้าคนให้เขากันพ่อเห็นแต่พอนี่ใส่ดิลาบเนี่ยมีน้ำมันถือขึ้นมาก้อยยาโสของแท้ต้องตะลุ่มพี่น้องจัดไปนะขันสิใส่น้ำปลาคือใส่เลยเพราะว่าบาดนี่เอาน้ำปลามาใส่ใส่บ้ามีซีมก่อนนะเดี๋ยวเฝ้าใส่เลยขอซีมก่อนดาบเครื่องมาพอดีคุ้มเพียบเลยคุ้มเพียบเหรอยังคุ้มจังก็ยังใส่หลายสำหรับไปพอดีเลยผมอ่ำลำเอาเลยป่ะหาสวยใจห้องในการเนี่ยกินกับคุณพ่อลงลูกสาวเพิ่งขึ้นห้องหาสินไปหลับสู้แล้วกินแนวสันเพราะพี่พ่อการสะท้ายขอมาจัดให้มาพี่น้องผมบ่แสบป่วยตับหลับตักตะลงสุดท้ายสิจุกับมาครับสิ้นก็มีให้จุสิ้นงามๆกินกันข้าเคียงเลยโอ้ยโคกดินก็บ่ดีมาบะบ่กินราบงัวแซ่บก็ป่วยกันเลยเว้ยโอ้คันฮอกฝักนี่มันสิเขาเลียดเขาเพียเราแบบเบิ่งพี่น้องว่าแม่นลาบหมูดิเด้นี่ควบมันของมันว่าแม่นลาบหมูแม่ป่าเอาพังหมูป่ะเดี๋ยวจะเอาจิกับพังพร้อมก็หุงเนาะเฮ้ยเห็นแต่ไทยสีเสียเกียรติเด้นยังไปยังดีมีแห้งพกยินบาดแฉลมันแฉลมันไปบาดแฉลวินพ่อม่านเจ้ามากระแสบคือเก้าเรื่องผมรวดเต้นไปเลยแม่คุณแบบฮะแฉลก็มุนไปแล้วกินยุ่ยอยากให้กินน้ำหัวเป็นตัวไหนมึงไปหาไตยังไม่ต้องพูดภาษาฮะไปหาไตยังไม่ต้องไตชุบปากพี่เป่าไว้หน่อยตีแจงปลาตีหามาหนันแจงเจ้าแจงนี่เราฟักแล้วนะเอาวะนี่เพี้ยครับเพี้ยสุกผมต้มสุกบ่มีดิบอันเจ้าเรียกบังหลอดคุณบังหลอดแผ่นหนึ่งเจ้าบังหลอดไหนบังหลอดอยู่อันตอนเอาท้ายอันนี้มันเจ้าเรียกครับผู้หุ่นที่ผู้ใดเอาไปถิ่มใบบุญเจ้าได้ป่ะบ่อยู่ทำไมเจ้าได้เขาจะข่อยยังบ่กล้าผู้ใดบ่ไปอยู่พี่ภาษาไทยป่ะครับมาพี่น้องผมว้าเราเอามาบูชาป่ะล่ะเดี๋ยวมาให้ยังเข้าไปถึงแล้วจะแปลว่าจะเอาเลยต้องเราจะยังไงทำไมคำพัดจะกินเห็นแล้วเอาเลยคำพัดได้ป่ะคำพัดผู้บรรยายคำพัดจะกินพอเยอะคนนี้มันบ้าอโลป่ะบ้าหาใจ
คอยอือคอยนิดจ้อยเที่ยนซื้อว่าไรวะยังไอ้เที่ยนเมืองอยู่ระวังเด้อเจ้าไม่ใช่ไรเที่ยนแล้วเที่ยนยังคนเข้าเขาแก้เป็นยังไงถ้าเป็นบ้ากับบ้านเนี่ยกับบะพริกเจ้านี่ของพ่อเนี่ยอันนี้มันเผ็ดครับเจ้าตลาดก้อยแบบนี้ตอนเป็นบ้าใส่แม่มาอ่อนอะข่อยเห็นพ่อเนี่ยใส่ดีเห็ดสูตรนี่ข่อยว่าเออเลยข่อยเอาแบบตัวอืมพ่อมาเสียงบ้านเพิ่นฟักแล้วเห็นไอ้จานแก่มาอ่อนเนี่ยเท่เลียดใส่เสียงแบบฟักอยู่โอ้ยจานแก่อยู่กับบ่เนี่ยแซ่บดีเนาะหน่อยตะลงคือเห็ดหลับแซ่บใช่ป่ะหน่อยห้านาเห็ดให้กินอีกนี่เด้อมาเด้อมาเด้อในอันยี่นี่คิวในอันนี่บ่ว่างเลยในอันนี่ดังมากแต่ว่าเจ้าก็เป็นไอรอนข่อยคือเก่ามากินหลับเนี่ยนํากันมาว่าบ่มีผักครับกับบักบวบนี่บ่ว่ากินกับบวบมาเด้อคุณนัทยาแล้วก็อ้ายไงคุณยังกว่าเพิ่นใส่ซื้อว่าอีหยังผู้มื้อนี้ไอ้ห้องอ่ะคุณจิสนะ100ตีให้100เอกกันนี่100มันตัวตีบ่100ตี100โซ100เอกบ่มีบ่ห่วงมากินนํากันครับจับบะบะไงมึงจะว่ากันถึงถือว่าจุบกันเนาะครับบักจกยังมาจุบกันพ่อมาหาดยันบ่มาขึ้นว่าอย่างนี้อีพี่ชอบไปต้องไปกายบักจกมาขึ้นแล้วไปแจ้งพวกยี่บาทนี่เนาะเอาไปโดนลักทรัพย์บ่ได้นี่เนาะลักบักจกตะลุ่มของแท้ว่าซั่นคุณแม่ไร่เฮาจัดมาให้เอาบ่กัดได้บ่แช่บ่ดีซั่นแล้วเจ้าจากผมผมคุ้นตามเลยพี่น้องบ้านเทกาโรลินฟ้ากินได้หลายเนี่ยผมเดินมาหาทีนึงกินเบ็ดเถื่อนรวดได้ป่ะคำแซ่บป่ะนี่ก็ออกพวกเขาบ่ได้เร็วครับป่วยบ่ได้กินป่วยบ่ได้กินตายบ่ได้กินกินลงไปรู้ได้อยู่ครับพี่น้องมาครับมาก็งึดกินลาบมั่วครับผมเนี่ยมองไปเงินมันกินได้ด้วยป่านี่เจ็บครั้งนึงยำสุดๆไปอยากกินยำคือเขาจะกลัวยำมาเดี๋ยวต้มไว้ก่อนเช็ดเจ้าครับไปรวยเลยฮะของแบบเหนียวผมอาพ่อใครกินหลายพี่น้องคลิปนี้ไว้ย่ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเขาจะไปกินไก่ต่อไปสิไปจะดุยทุกอย่างที่เขากวนได้ที่เขาโอนได้เราเพิ่นบ่จับเพิ่นบ่ว่าขอบคุณครับนี่เป็นการไปย้ายรามงัวกินทั่วหมู่บ้านพี่น้องผมกับบ่าวมีอีสานบ้านข่อยเองจวดว้าว